ันนี้มีอะไรกินบ้างชายายมีแกงเผ็ดแกงจืดแล้วก็ไข่ต้มนะจ๊ะนายลำดวนยายต้อยเป็นอะไรหรือหน้าตาหามีความสุขไหมยายต้อยทุกข์ใจไปกับคดีในวันนี้จ้ะพี่หัวมุงยายต้อยจะไปทุกข์ใจอะไรเล่าคนเหล่านั้นหาใช่ญาติพวกเราไหมไม่ใช่ญาติแต่ก็เป็นคนเช่นเดียวกันข้าแก่ชนปูนนี้ยังไม่เคยพบเจอเรื่องที่สลดหดหู่เช่นนี้คนอะไรทำได้ทุกอย่างเพียงเพราะความริษยาเท่านั้นยายต้อยความคิดที่ไม่ดีมักจะมีตามธรรมชาตินะยายซึ่งทางพระท่านเรียกว่ารักโรคโกรธหลงหรือกิเลสตัณหาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยติดมากับมนุษย์ทุกคนก็สุดแล้วแต่ว่าคนคนไหนจะเลือกเอาทางไหนอารมณ์ไหนเป็นที่ตั้งเช่นคนอย่างท่านเจ้าเมืองจักเอาอารมณ์ความเมตตาเป็นที่ตั้งถ้าเช่นนี้นางตายไปจะตกนรกหรือไม่ล่ะยายอยากให้ตกหรือไม่เล่าหาอยากไม่ข้าอยากเห็นทุกคนมีความสุขแม้กระทั่งนางจันทร์คนชั่วนั่นถ้าเช่นนั้นนะยายต้อยต้องแผ่เมตตาให้นางนะเพราะว่าท่านเจ้าเมืองพึ่งบอกพวกข้าเมื่อสักครู่ว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันแผ่เมตตาให้นางนางจะได้ไปอยู่กับพี่สาวของนางจะได้ไม่ตกสู่อบายภูมิตกลงข้าจะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้นางนางเตยนางลำดวนเอ็งจะร่วมกับข้าหรือไม่เล่าร่วมด้วยจ้ะยายคืนนี้พวกข้าก็จะทำเช่นกันทำบันไดกันหรือขอรับก็แผ่เมตตาไงแผ่เมตตาให้ใครหรือขอรับผีนางจันผีหรือขอรับดีเลยขอรับกับผมจะแผ่เมตตาด้วยขอรับวันนี้กับผมไก่โหมโดนผีหลอกตั้งแต่กลางวันแล้วขอรับโอ้ยคืนนี้ต้องแผ่เมตตากันทั้งคืนเลยเดี๋ยวกับผมจะไปชวนไอ้โหมมาด้วยขอรับดีดีนางเต้ยนางลำดวนเดี๋ยวเอ็งรีบจัดสำรับให้ท่านเจ้าเมืองนะเดี๋ยวยายจะไปที่เรือนท่านขุนนะยายเวลานี้ท่านเจ้าเมืองสนทนาท่านขุนที่เรือนอยู่วันนี้ท่านขุนช่างน่าเห็นใจนะการสั่งตัดคอน้องสาวของตนเองเป็นเรื่องจะกระทำได้ง่ายๆไหมขนาดท่านเจ้าเมืองเนี่ยไม่กล้าสั่งเลยเพราะเกรงใจท่านขุนรอแร่
ตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้คุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแทน